สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะแนะนำวิธีการคว้านคอเสื้อยืดนะคะใครที่ซื้อเสื้อยืดมาแล้วก็รู้สึกว่าคอมันแคบนะเพื่อนๆสามารถที่จะคว้านให้มันกว้างขึ้นได้นะคะก่อนอื่นนะคะก็คือเราจะต้องเลาะตรงบริเวณขอบรอบคอเดิมค่ะออกก่อนนะคะอย่างตัวนี้อันก็ได้เลาะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เราคว้านคอนะคะในความกว้างที่เราต้องการนะวิธีการคว้านนะคะอันก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะทำแพทเทิร์นคอออกมาก่อนเนาะเพื่อที่ว่าเราอะค่ะวางลงไปบนผ้าเนี่ยแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะได้ขีดเส้นนะคะเพื่อให้ซ้ายขวาค่ะมันเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะของคอหน้าแล้วก็นี่คือของคอหลังค่ะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากที่เราอะค่ะคว้านเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆพอเราคว้านออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าขอบเดิมของคอเนี่ยค่ะมันก็จะแคบกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเราก็คือจะต้องเสริมผ้าเข้าไปนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเสริมผ้าเข้าไปค่ะเราก็จะต้องเลาะในส่วนของขอบคอเดิมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยต่อนะคะที่เย็บต่อระหว่างซ้ายขวาค่ะเอาไว้นะคะก็คือให้เราเลาะออกก่อนนะพอหลังจากที่เราอะค่ะเลาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็เอาขอบคอเดิมนะคะมาวางแบบนี้นะเพื่อที่จะไล่ขอบคอใหม่ค่ะเราจะได้รู้ว่าเราอะค่ะจะต้องตัดผ้าใหม่นะคะเข้าไปเท่าไหร่เนาะเพื่อนๆจะวางแบบนี้หรือว่าจะใช้สายวัดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ถึงนะคะตรงช่วงนี้เนาะอย่างของอันนะคะอันก็ได้วัดไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะตรงนี้เนาะจากซ้ายมาขวาเนี่ยค่ะก็คือมันจะอยู่ที่6นิ้วในการตัดผ้านะคะเราจะตัดอยู่ที่ประมาณ 5.5 นะคะจะให้สั้นกว่าขอบตรงคอเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เราอะค่ะดึงอะค่ะตรงช่วงเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่มันรับกันพอดีนะคะเนื่องจากว่าเสื้อตัวนี้ค่ะมันจะเป็นลวดลายเนาะอันก็คือจะใช้ขอบคอค่ะที่เราค่ะตัดออกมานะคะเพื่อที่จะเอามาต่อนะอย่างที่บอกไปนะคะก็คืออันนะคะจะตัดผ้านะคะอยู่ที่ความกว้าง 5.5 นิ้วนะคะส่วนความสูงค่ะก็คือให้เท่ากันกับขอบคอเดิมนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยขอบคอก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะคะนี่ค่ะเราก็คือจะใช้เม็ดพลาสตินะคะวางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นตัดได้เลยนะคะแล้วก็วัดออกมานะคะ 5.5 นิ้วค่ะถ้าหากว่ามันไม่พอนะเพื่อนๆ นะคะสามารถที่จะต่อเอาได้นะคะอย่างของอันนั้นก็จะต่อนะเพราะว่าผ้ามันไม่พอค่ะให้เพื่อนๆ นะคะยึดความสูงให้มันได้ก่อนนะคะอยู่ที่ 5.5 เนาะอยู่ที่ 1.5 นะคะเพื่อนๆพูดผิดไปนะคะอยู่ที่ 1.5 ค่ะความสูงแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ 5.5 นะคะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะวัดนะคะให้มันเท่าอยู่ที่ 1.5 นิ้วเพื่อนๆจะขีดก่อนก็ได้นะคะแต่อย่างของอันเดี๋ยวอันจะตัดเลยเนาะเพื่อให้มันรวดเร็วค่ะให้เราวัดออกมาก่อนเนาะจากอันนี้ค่ะอันวัดได้อยู่ที่4นิ้วใช่ไหมก็มันจะขาดอยู่ที่อีก 1.5 นิ้วนะคะThank you.
ิธีการนี้นะคะมันก็จะทำให้ขอบคอเสื้อของเดิมอะค่ะมันเหมือนกันกับตัวเสื้อเป๊ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอะค่ะใช้ผ้าอย่างอื่นมาต่อเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บต่อนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของขอบคอเสื้อนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บต่อกันก่อนนะคะวิธีการต่อนะคะก็คือให้ประกบนะคะด้านถูกกับด้านถูกชนกันแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะพอหลังจากที่เรานะคะต่อเสร็จเรียบร้อยนะให้เพื่อนๆนะคะพับทบแบบนี้นะคะตรงบริเวณขอบตรงนี้ค่ะให้เท่ากันกับสันด้านข้างนะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของด้านล่างอะค่ะขอบตรงนี้มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันกับขอบเดิมนะคะก็เพื่อนๆนะคะตัดเล็มออกเนาะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งกึ่งกลางนะคะโดยที่ตรงช่วงนี้ค่ะมันจะมีรอยต่อใช่ไหมคะที่เราต่อผ้าเข้าไปค่ะให้เอาตรงส่วนนี้นะคะพับทบก่อนเราค่ะจะแบ่งให้ได้กึ่งกลางก่อนนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังของเสื้อนะก็จากนั้นให้ขีดไว้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะก็คือให้ไล่มานะคะแบบนี้นะคะให้ไล่มาแบบนี้ค่ะให้ได้จุดกึ่งกลางนะคะระหว่างซ้ายขวาแล้วก็จากนั้นค่ะขีดไว้เหมือนกันนะแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดไว้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆในส่วนของตัวเสื้อนะคะเราก็คือจะทำเหมือนกันนะก็คืออันนะคะจะแบ่งกึ่งกลางก่อนนะคะให้เพื่อนๆนะคะจับตรงบริเวณตรงบ่านะคะที่เป็นตะเข็บอะค่ะให้ชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาค่ะมันก็คือจะได้ซ้ายขวาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนด้านหลังของเสื้อนะแล้วก็ไล่มาค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของด้านหน้าเสื้อนะคะกึ่งกลางค่ะพอเราได้กึ่งกลางหน้าหลังเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้อันนี้ค่ะขอบคอนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะก็คือจะเป็นรอยต่อนะคะที่เราได้แบ่งกึ่งกลางไว้ให้เพื่อนๆค่ะเอามากัดให้ติดกันกับส่วนด้านหลังแบบนี้เนาะอันนี้ค่ะจะเป็นเทคนิคทำให้เวลาที่เราค่ะเย็บไปนะคะมันจะ
สร้างความบาลานซ์ให้กับคอนะคะโดยรอบค่ะมันจะเท่ากันนะแล้วก็นี่คือด้านหน้าใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะมากัดไว้ด้านหน้านะคะดูก่อนว่าตรงไหนนี่นะคะรอยช็อคถ้ามันจะดูมีลวดลายหน่อยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะดูยากหน่อยเนาะเพื่อนๆแบบว่าฟังอธิบายตามไปนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินเส้นเย็บโดยรอบนะคะนี่เลยค่ะการที่เราค่ะแบ่งแบบนี้มันจะทำให้เราเฉลี่ยได้นะคะเฉลี่ยในการดึงตัวนี้ค่ะให้บาลานซ์กันกับขอบคอตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเดินเส้นเย็บเลยค่ะระดับของฝีเข็มที่อันใช้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะคะจะอยู่แบบกลางๆนะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็มาเดินเส้นเย็บได้เลยค่ะในการเย็บนะคะอันก็จะเว้นมา1ตีนผีนะคะเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยค่ะตรงขอบเนี่ยค่ะมันจะชนกันกับขอบผ้าพอดีนะคะและเราก็เดินเส้นเย็บได้เลยค่ะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะอันก็จะดึงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะอันจะไม่ดึงนะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะแล้วก็นี่คือขอบคอค่ะเราจะดึงแบบนี้นะคะเพื่อให้มันบาลานซ์ค่ะนี่นะคะมันจะได้บาลานซ์กับรอบคอนะเพราะว่าผ้าตรงบริเวณรอบคอค่ะมันจะกว้างกว่านะคะเราก็คือจะต้องดึงในส่วนของขอบคอค่ะให้มันพอดีกันนะคะอันจะทำไปแบบช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่อยๆไล่จับแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะให้ตีนผีตรงนี้ชนกับขอบตรงนี้พอดีนะคะเพื่อให้เวลาที่หลังจากงานเสร็จแล้วอะค่ะขอบนะคะมันจะได้เท่ากันหมดนะคะนี่นะคะมาถึงจุดกึ่งกลางของด้านหลังเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็คือทำเหมือนเดิมค่ะดึงนะคะดึงด้านล่างนะด้านบนไม่ต้องดึงนะคะในขณะที่เพื่อนๆดึงค่ะเพื่อนๆก็ต้องคอยสังเกตผ้าด้านบนด้วยนะคะให้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยค่ะมันเหลือเยอะเราก็คือจะต้องดึงด้านล่างนะคะให้มันเยอะหน่อยนะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะได้แบบนี้นะเนี่ยค่ะเห็นปะสวยงามนี่เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะโพ้งริมค่ะโดยรอบของขอบคอตรงนี้นะคะThank you.
คอหลังจากที่เราอะค่ะโพ้งริมเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวอันจะเย็บกดตรงบริเวณคอด้านหลังนะคะด้านหน้าค่ะเราจะไม่เย็บกดนะคะแต่เราจะเย็บแค่ด้านหลังค่ะให้เพื่อนๆนะคะพลิกผ้านะคะออกมาแบบนี้เนาะโดยที่เราจะเย็บจากด้านนอกแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากตรงส่วนบริเวณของบ่าเสื้อนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนะคะจะให้ตีนผีนะคะชนกันกับขอบตรงนี้พอดีเลยค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็คือจะติดลาเบลไปนะคะเหมือนเดิมค่ะโดยที่ให้อยู่กึ่งกลางนะคะของกลางหลังเสื้อค่ะเหมือนเดิมเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสวยงามนะเนี่ยค่ะก็คือจะเหมือนเดิมกันกับขอบคอเดิมเขาเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะ